ชนจังหวัดพิจิตรนะคะได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมค่ะเพื่อที่จะให้เข้ามาสอบกองทุนหมู่บ้านนะคะว่าอาจจะไม่โปร่งใสค่ะเนื่องมาจากว่ามีกรรมการและญาติกู้กันเองนะคะขณะที่ชาวบ้านตาดำๆนั้นก็ได้กู้เพียงแค่หลักพันซึ่งไม่พอที่จะไปลงทุนทำมาหากินได้ค่ะชาวบ้านหมู่10ตำบลป่ามะขามอำเภอเมืองพิจิตรราว30กว่าคนนะคะนำโดยนางนพกุลอินขาวอายุ49ปีได้เข้าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดพิจิตรว่าได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ไม่ยอมให้ชาวบ้านกู้เงินเพื่อนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนอีกทั้งไม่มีการทำประชาคมไม่มีการแจ้งผลการดำเนินงานเงินที่ได้มาส่วนใหญ่คณะกรรมการกองทุนและญาติจะกู้กันเองดอกผลก็ไม่นำมาก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านนางอัชราพรอินขาวอายุ47ปีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องกองทุนหมู่บ้านละล้านทั้ง1ล้านบาทแรกและล้านที่2ที่รัฐบาลให้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละหมู่บ้านเอาเข้าจริงนั้นจะเป็นการได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะในตำบลของตนต้องเรียกว่ากู้กันได้เฉพาะกรรมการและเครือญาติชาวบ้านตาดำๆจะกู้ได้แค่หลักพันน้อยคนนักที่จะได้หลักหมื่นด้านพันตำรวจโทถนอมจินาวารองหัวหน้าชุดเฉพาะกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรที่เป็นผู้ออกมารับเรื่องนะคะก็ยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปี2558มาจนถึงวันนี้มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตไม่โปร่งใสในเรื่องกองทุนหมู่บ้านละล้านเกือบ100เรื่องต้องไต่สวนผู้ร้องผู้ถูกร้องนับพันคนและถือเป็นเรื่องร้องทุกข์ทุกที่ค่อนข้างจะได้รับฮอตนะคะของศูนย์ดำรงธรรมพิจิตรอยู่ในขณะนี้เลยค่ะ